วัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะคะกับดิฉันประภาภูมิเอี่ยมสมค่ะปกป้องชานันครับค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องการประท้วงในช่วงที่ผ่านมาเนี้ยมันก็มีการถกเถียงกันค่อนข้างเยอะหลายเรื่องเลยแหละหลายเรื่องแต่ว่าเรื่องนึงที่ดูจะเป็นท็อปิกหลักๆในช่วงหลังที่ผ่านมาก็คือการประท้วงแบบไหนคือขบวนการเคลื่อนไหวเนี่ย มันควรจะเคลื่อนไหวในแบบไหนกันแน่ควรจะมีแกนนำหรือเปล่าแล้วก็ เราควรจะยกระดับไหมใช่ต้องมีการใช้เรียกว่าสันติวิธียุทธศาสตร์สันติวิธีหรือว่าใช้ความรุนแรงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเพราะว่ามันก็หลังๆเราจะเห็นได้ว่าในปีนี้โดยอย่างชัดเจนเลยอะคือตอนแรกใช่ไหมเดือนตุลาคมมันก็มีการฉีดน้ำมีการใช้แบบว่าแก๊สน้ำตาใช่ไหมปรากฏว่าปีนี้มันเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมีการใช้กระสุนยางมีการที่แบบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเอากระบองมาไล่ฟาดไล่เตะประชาชนอะไรอย่างเงี้ยมีการไล่ยิงคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบรวมไปถึงแบบกลุ่มที่แบบถูกจ้างมาแล้วคนนอกเครื่องแบบที่ไม่ใช่ชุดตำรวจชุดข้าราชการเนี่ยฝั่งเผด็จการรัฐบาลเผด็จการเนี่ยที่จะมาโจมตีหรือทำร้ายประชาชนก็เริ่มเยอะมากขึ้นแล้วประชาชนจะตอบโต้ยังไงวะอันนี้คือสิ่งที่วันนี้เราจะมาคุยกันด้วยความที่แบบสงสัยว่าเราจะคือมันมีความสภาวะคนอะไรเกิดขึ้นแล้วซึ่งมันไม่ได้มาจากฝั่งประชาชนหรอกแต่ว่าในกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเสรีภาพอะไรเหล่านี้เนี่ยความไม่การใช้เรียกว่า non violence หรือว่าไร้ความรุนแรงหรือว่าปัจจุบันนี้เรามักจะใช้กันอย่างหลวมๆกันว่าสันติวิธีอะจะใช้กันอย่างไรแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะงงๆใช่ไหมว่าอะไรคือสันติวิธีอธิบายกันก่อนแม้ว่าเพราะอะไรเราถึงจะไม่ใช้คำว่าสันติวิธีอ๋อคือว่าตอนนี้คำว่าสันติวิธีมันถูกแปลมาจากคำว่า non violence ใช่ไหมแล้วแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไอ้คำว่า non violence หรือว่าสันติวิธีเนี่ยมันก็ไม่มีคำจัดความที่มันตายตัวไม่ได้มีขอบเขตชัดเจนด้วยขณะเดียวกันเนี่ยมันก็คล้ายๆกับ feministที่มันมีหลายสำนักในการจะอธิบายเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันมีหลักพื้นฐานอย่างเดียวก็คือว่าการที่เราจะไม่ใช้ความรุนแรงหรือว่าเราที่จะไม่ข่มขู่ที่จะใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นทางกายภาพซึ่งส่วนเรื่องทางจิตใจอย่างเงี้ยเราจะกระทำอะไรกระทบกระเทือนจิตใจใครอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะควบคุมยากใช่ไหมเพราะว่าอะถ้าเราจะไปเอาอภิรัตน์เป็นตัวตั้งเจ้าน้ำตาเหลือเกินอย่างเงี้ยอะไรเอะอะก็สะเทือนจิตใจร้องไห้อย่างเงี้ยถ้าเอาเป็นตัวตั้งต้องทำอะไรแล้วล่ะวันวันหนึ่งใช่ไหมเออคือสภาพจิตใจแต่ละคนก็แตกต่างกันออกไปเพราะนี่เราจะอิกนอร์เรื่องจิตใจไปแล้วจะพูดถึงเรื่องทางกายภาพเองแล้วก็ที่เราคิดว่าสันติวิธีสำหรับเรามันค่อนข้างแปรไม่ตรงคำว่า non violence ไงมันเป็น peace เป็น peace เป็นอะไรไปใช่ไหมซึ่งเราก็เลยคิดว่าเราชอบคำว่าอะไรความรุนแรงมากกว่าแต่แล้วก็ตามเนี่ยมันก็มีอุดมการณ์ร่วมกันก็คือว่าเราจะไม่ใช้ความรุนแรงทางกายภาพขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พอพูดถึงเรื่องสันติวิธีหรือว่า non violence หรือว่าไร้ความรุนแรงเนี่ยนะครับมันหมายความว่าเราจะนั่งอยู่เฉยๆให้เขาทุบเขาตีหรือว่าสยบยอมอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถต่อสู้เกลี้ยกล่อมโกรธได้ฟาดไม่แบบว่าเพราะว่าไอ้คำว่าเกลี้ยกล่อมก้าวร้าวเนี่ยคือไร้ความรุนแรงอ่ะมันไม่ใช่การเป็นพระอิฐพระปูนนั่งอยู่เฉยๆไม่ใช่การที่แบบไร้ความรู้สึกมันคือมันสามารถที่จะตอบโต้สถานการณ์อะไรบางอย่างได้ตามความเหมาะสมของความรุนแรงของสถานการณ์นั้นใช่ไหมใช่ขณะเดียวกันเราสามารถก้าวร้าวได้เพราะคำว่าก้าวร้าวแสดงถึงการไม่สยบยอมต่ออำนาจที่มากดขี่เราอยู่การทำลายโครงสร้างชนชั้นที่มันจัดระดับชนชั้นอยู่เนี่ยมันจะใช้คำว่าก้าวร้าวในการปรามไม่ให้เราขยับทำอะไรใช่ไหมคือการไร้ความรุนแรงมันไม่ใช่การบอกว่าฉันจะเป็นคนเรียบร้อยอ่ะใช่ไหมคือเพราะว่าถ้าประท้วงแล้วเนี่ยมันไม่ได้จะเรียบร้อยหรอกเพราะมันต้องเรียกร้องอะไรบางอย่างแหมเราถูกกดขี่ในเชิงโครงสร้างขนาดนั้นเราอยู่ในสมมติถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในจนะอยู่ในบางกรอยเงี้ยเราจะไม่โมโหคนพวกนี้หรอวะในการที่แบบว่ากดขี่กดทับเอารัดเอาเปรียบเราในเรื่องของโครงสร้างและการดำรงอยู่ของชีวิตอย่างเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะโกรธสิมันง่ายที่จะโกรธได้ซ้ำเนี่ยแล้วอย่างเช่นเหมือนแบบเราเห็นการถูกมีคนเห็นต่างทางการเมืองโดนอุ้มฆ่าอย่างเงี้ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะโกรธว่ะมันเป็นสามัญสำนึกของเราได้ซ้ำโดยที่ไม่ต้องไปบอกว่าเราควรจะรู้สึกยังไงกับคนกับเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมซึ่งเรามีสิทธิ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยในการที่จะตอบโต้กับความรุนแรงเหล่านี้เนี่ยเราสามารถตอบโต้ได้ด้วยความที่ไร้ความรุนแรงเพราะว่าเราไม่ได้มีอาวุธยุทโธปกรณ์เหมือนคนพวกนั้นอยู่แล้วอันนั้นรัฐมันกำหนดมาให้แล้วว่าคนพวกนี้ต้องมีอาวุธยุทโธปกรณ์ในการต่อสู้อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งการที่ออกมาเดินถนนเนี่ย
สำหรับเราเนี่ยการประท้วงเนี่ยมันก็เป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองและการต่อสู้อย่างสันติวิธีอยู่แล้วแต่เราก็ต้องเข้าใจก่อนนะว่าอีกคำว่าสันติวิธีเนี่ยมันไม่หมายความว่ามันจะถูกกฎหมายเสมอไปเพราะบางครั้งกฎหมายมันก็มีปัญหาในตัวของมันเองอย่างเช่นทำไงดีล่ะคือการปฏิบัติการไร้ความรุนแรงสำหรับเราเนี่ยนะเราคิดว่าการชุมนุมเดินขบวนเนี่ยในพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันก็เป็นการแสดงออกถึงการไม่สยบยอมต่ออำนาจที่กดขี่อยู่แล้วด้วยเป็นการละเมิดคำสั่งกฎหมายบางประการด้วยซึ่งมันก็ทำให้เห็นได้ว่าเรากำลังจะต่อสู้ขัดขืนกับผู้มีอำนาจบางกลุ่มหรือบางบุคคลอยู่มันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของสันติวิธีด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ากระบวนการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2563เนี่ยมันก็มีกลุ่มที่นิยามคำว่าสันติวิธีถ้าเราจำได้มี2กลุ่มมั้งกลุ่มแรกคือกลุ่มไผ่ดาวดินเดินทะลุฟ้าเขาก็จะมีกลุ่มกำหนดมาแล้วว่าเราจะทำอะไรเราจะมีคนย่อยุด่าทอเราก็แค่ยิ้มหรืออธิบายเขาเข้าใจเราไม่โกรธไม่โต้กลับอะไรแบบนี้ไปซึ่งไผ่เองเนี่ยเราก็ชอบคนนะที่เขาสมาทานแนวความคิดของคานทีซึ่งมันเป็น religious non-violence อยู่ใช่ไหมแต่ว่าเราด้วยความที่เราเชื่อเรื่องรัฐแบบว่าเซกูลาร์สเตทไงเราก็จะแบบว่าไม่เอาอ่ะไม่ค่อยเห็นด้วยนิดนึงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ชอบเขาเหมือนกันที่เขามีความคิดแบบนั้นใช่ไหมครับขณะเดียวกันเนี่ยการประชุมที่ผ่านมาเธอได้ไปป่ะม็อบที่ผ่านมาจากที่ราชประสงค์อะที่ไมค์พูดอะของธรรมศาสตร์และการชุมนุมเป็นโฮสต์ใช่ไหมเขาก็แจกเอกสารเรื่องของสันติวิธีด้วยซึ่งมันก็ดีมากในการที่แบบเราทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนซึ่งมันก็ดีเขาได้เห็นว่าอันนั้นค่อนข้างเป็น non-religious มากๆเลยแล้วก็เห็นได้ว่าเริ่มมี2กลุ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยอธิบาย non-religious ก่อนคือมันไม่ได้ถูกอิงอยู่กับแนวคิดทางเรื่องของศาสนาใช่ฮะในซึ่งต้องให้อธิบายอีกนิดนึงอธิบายเลยไม่ว่าแล้วไอ้ที่บอกว่าวิธีการของคานทีอย่างเงี้ยมันผูกกับศาสนานี่มันผูกยังไงคือมัน non religious เนี่ยเอ้ยใช่พูดผิด non violence เนี่ยมันก็มี2กลุ่มแบ่งเป็นเฉดใหญ่ๆก็คือกลุ่มที่อิงกับแนวความคิดทางศาสนาการไม่ฆ่าการอะไรอย่างเงี้ยกับ non religious ที่เขาก็ไม่ฆ่าเหมือนกันแต่เขาจะไม่เอาหลักความคิดคำสอนหลักปฏิบัติในเชิงศาสนามาใช้แต่ว่ากลุ่ม religious เนี่ยคือจะเน้นในการเอาเรื่องของความคิดความอ่านในเรื่องของศาสนามาใช้ในการนิยามด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็โอเคเราก็เห็นในความแตกต่างของมันนะครับแล้วก็อย่างเราอย่างเงี้ยเราก็ถ้าอย่างกระบวนการเขาเรียกว่าปฏิบัติการไร้ความรุนแรงใช่ไหมในการโต้กลับบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าการที่จะพ่นสีพ่นสเปรย์เนี่ยหรือทำลายรูปภาพหรือการแม้กระทั่งเผารูปภาพเนี่ยเราคิดว่ามันเป็นการแสดงออกการต่อต้านเชิงสัญลักษณ์ไม่ใช่ความรุนแรงเลยการเขียนข้อความด่าทอต่อให้หยาบแค่ไหนมันก็คืออาวุธอย่างนึงที่มันไร้ความรุนแรงคือต่อให้เอารูปมาหรือเอาหุ่นมาทำลายเผาไฟเหยียบกระทืบอะไรก็ถือว่าไม่เป็นความรุนแรงใช่คุณจะไปทุบโมนูเมนต์ทุบอะไรรูปปั้นอะไรรูปอะไรอย่างเงี้ยคุณทำได้เพราะว่าเราสำหรับเรานะมันคือไม่ใช่ความรุนแรงเลยเราไม่ได้ทำกับบุคคลอันนี้คือการแม้ว่าจะมีการทำลายทรัพย์สินพวกที่เป็นทรัพย์สินของรัฐหรืออะไรใดๆก็ตามก็ในนิยามนี้ก็เรียกว่าไม่ได้เป็นความรุนแรงขนาดเดียวกันน่ะพวกทัวร์ลงทั้งหลายแล้วก็โอเคกับเขานะคือเหมือนเราจะคว่ำบาตรในการที่เราจะไม่เข้ากับร้านอาหารบางร้านที่เหมือนแบบว่าคอยซับซิไดซ์แหล่งข่าวที่เป็นเฟคนิวส์หรือว่าบางกลุ่มที่ให้การสนับสนุนกับรัฐบาลตอนนี้เราสามารถคือเราสามารถที่จะแบบแบนไม่อุดหนุนสินค้าเขาไม่ไปใช้บริการธุรกิจเหล่านี้ได้รวมไปถึงเราจะไม่เข้าร่วมกับอย่างเช่นตอนที่ไผ่เดินทะลุฟ้าอย่างเงี้ยมันก็มีบางวัดที่ไม่ให้เข้าไปจัดกิจกรรมเว้ยปิดประตูวัดเลยอย่างเงี้ยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแบนวัดนั้นด้วยการที่ไม่เข้าไปทำบุญตักบาตรไม่เข้าไปทำพิธีกรรมทางศาสนาเพราะว่าอย่าลืมว่าพวกศาสนาอย่างเช่นพวกพระอะไรเหล่านี้เนี่ยคือหนึ่งเขาสอนคุณพวกคุณสอนเองว่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่คุณสามารถอิกนอร์หรือว่าเฉยเมยกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาได้สองตราบใดที่พระยังต้องบิณฑบาตรับอาหารจากประชาชนอยู่อ่ะการที่คุณไม่เข้าข้างประชาชนนี่คือปัญหาแล้วว่าคุณทำอะไรอยู่ถึงคุณไม่เข้าข้างประชาชนแต่ว่าคุณยังต้องการบิณฑบาตจากประชาชนค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อว่าทำอะไรที่เรียกว่าไม่ใช้ความรุนแรงได้อีกแล้วก็เมื่อเจ้าหน้าที่เขาใช้ความรุนแรงเราทำอะไรได้บ้างค่ะ
เรากลับมาคุยกันต่อเรื่องการต่อสู้แบบสันติวิธีสันติวิธีไร้ความรุนแรงเมื่อกี้เราพูดค้างไว้ถึงเรื่องของการคว่ำบาตรทีนี้เอาพูดถึงการทัวร์ลงอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ใช่แบบเจ้าหน้าที่รัฐที่เราแบบวิพากษ์วิจารณ์ไปด่าเขาอะไรเขาอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขาเป็นคนที่สนับสนุนแบบอย่างเช่นว่าข่ามันเลยไอ้พวกที่มาประท้วงเนี่ยแล้วเราไปทัวร์ลงกับเขาอย่างเงี้ยคือเราเรียกว่าบูลลี่ไหมมันชอบมีคนบอกว่าอย่าไปบูลลี่แบบห้ามไปบูลลี่ฉันนะอะไรอย่างเงี้ยรำคาญเขาบูลลี่มากสำหรับเราคือเหมือนแบบอ่ะแล้วก็บูลลี่เป็นโรคป้องกันตัวในการทำอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งคำว่า mocking เฉยๆกลายเป็นบูลลี่เฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบผิดฝาผิดตัวมากสำหรับเราคิดว่ามันทำได้เพราะว่าเราจะต้องทำกระบวนการต่อสู้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะต้องตัดความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างเช่นการที่ไปสนับสนุนกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงเงี้ยคุณก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นกลไกอย่างหนึ่งของความรุนแรงด้วยเช่นกันที่เราจะต้องปราบปรามไม่ใช่ปราบปรามป้องปรามอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นกับการเป็นทัวร์ลงซึ่งมันก็ไม่เป็นการทำลายกายภาพใครเลยเงี้ยแต่มันก็ทำให้อาจจะทำให้เขาตระหนักได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยกระบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนเนี่ยมันต้องการมวลชนจำนวนมากการที่ดึงให้เขาว่าเป็นส่วนหนึ่งของพวกเราเนี่ยย่อมดีกว่าที่จะแบบไปโจมตีให้เขาเงียบปากไปแล้วก็ทำตัวหายเข้ากลีบเมฆไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเรื่องของแบบสถานสถานที่ราชการสถานที่สาธารณะรวมไปถึงธุรกิจผู้ประกอบการอะไรเงี้ยที่สนับสนุนความรุนแรงหรือพยายามจะอิกนอร์กระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเสรีสิทธิเสรีภาพอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าอันนี้มีปัญหาที่เราจะต้องแบบเราควรจะคว่ำบาตรเช่นเดียวกับการที่เราอาจจะเหมือนแบบที่พม่าเขาแบบทำประท้วงเงียบหยุดงานหยุดเรียนอะไรก็ว่าไปใช่ไหมเราก็มีสิทธิ์ที่จะอารยะขัดขืนด้วยการที่ประท้วงเงียบเหมือนกันด้วยการที่สไตร์เลยไม่ไปทำงานไม่ไปเรียนซึ่งก็ทำได้เช่นเดียวกันซึ่งก็เป็นรูปแบบของสันติวิธีที่น่าสนใจสำหรับเรานะครับซึ่งอาจถึงตอนนี้เราต้องคิดแล้วว่าเราจะทำยังไงต่อไปในการต่อสู้ในเชิงสันติวิธีและเราก็ต้องคือถ้ายกตัวอย่างเช่นในสมัยแบบทศวรรษ1960คนผิวดำใช่ไหมต้องการจะต่อสู้เรื่องขับเคลื่อนเรื่องสิทธิเสรีภาพของผิวสีหรือว่าคุณค่าความเป็นคนของเขาอะไรอย่างเงี้ยมันมีการฝึกซ้อมว่าเราจะตั้งมีผู้จิตอาสาไปนั่งในพื้นที่ของคนกำหนดไว้ให้คนผิวขาวนั่งในบางร้านอาหารในบางคาเฟ่ใช่ไหมคุณจะต้องฝึกซ้อมในการอดทนว่าคุณจะต้องไม่โต้ตอบกลับกับคนที่เกิดขึ้นอย่างเช่นบางคนเอาแบบเขี่ยบุหรี่ใส่หัวถุยน้ำลายบ้างเนี้ยคนคนนี้ต้องซ้อมโดนตบหัวก็ต้องทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการที่สะท้อนถึงความป่าเถื่อนความอนารยชนของคนที่มีอำนาจเหนือกว่าเช่นเดียวกับที่เพนกวินอดอาหารยิ่งเพนกวินอดอาหารนานแค่ไหนยิ่งสะท้อนถึงความป่าเถื่อนและอำมหิตไร้มนุษยธรรมของบุคคลหรือว่าองค์กรที่เพนกวินกำลังต่อสู้อยู่เช่นเดียวกันค่ะโอเคมันป่าเถื่อนอยู่แล้วที่มันใช้กระบวนการกฎหมายแบบนั้นกับเพนกวินใช่ไหมแต่ว่ามันก็ยังทำขับความป่าเถื่อนออกมามากขึ้นกว่าเดิมกับการที่เขาประท้วงในการอดอาหารแล้วยังมีคนอิกนอร์แล้วก็ยังไปถักถางเยาะเย้ยเพนกวินว่าเนี่ยลดความอ้วนนะสิอะไรอย่างงู้นอย่างนี้ก็มีแล้วในที่นี้คือพอพูดถึงเรื่องของการประท้วงในยุค1960เนี่ยคือที่บอกว่ามันจะต้องมีการฝึกฝนอะนั่นหมายความว่าเราเองต้องมีกระบวนการอะไรหรือเปล่าในการที่แบบเหมือนบอกแนวทางให้กับมวลชนที่แบบว่าต้องฝึกยังไงหรืออะไรคือมันมีการจัดตั้งไหมในหมายถึงว่ามีการทำงานเครือข่ายหรือทำอะไรที่มันแบบในยุคนั้นนะที่มันเกิดขึ้นมาได้แบบที่คนดำสามารถที่จะแบบนั่งทนคนด่าคนแกล้งในเขามีเครือข่ายเขามีแล้วเขาก็แบบฝึกซ้อมแบบว่าอดทนกับการถูกกดขี่กดล้อเลียนด่าทอผักหัวอะไรอย่างเงี้ยถุยน้ำลายใส่อย่างเงี้ยซึ่งมันก็ต้องคนพวกนี้ต้องเสียสละมากมากค่ะโอเคเขาจะมีความทรงจำร่วมบางประการที่ถูกกดขี่กดทับมานานแล้วการทนอีกสเต็ปนึงเนี่ยในสภาวะที่มันแบบอินเทนส์มากๆเนี่ยเพื่อให้ได้สิทธิเสรีภาพหรือว่าคุณค่าความเป็นคนเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนที่ยอมสละตรงนั้นเช่นเดียวกันค่ะก็จะเห็นหลายๆครั้งของการที่เหมือนแบบคนที่ไปชุมนุมแต่หลายๆครั้งเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยเขาก็ยอมรับแล้วว่าโอเคครั้งนี้เจ็บตัวซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ว่าจะรูปแบบยุทธวิธีในการเคลื่อนไหวแบบไหนก็ตามหรือใครเป็นโฮสต์ก็ตามเนี่ยปัญหาก็คือว่ามันไม่ควรจะมีความรุนแรงต่อประชาชนอยู่แล้วนั่นแหละซึ่งคนพวกเนี้ยซึ่งประชาชนบางกลุ่มที่ไปชุมนุมเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าวันนี้อาจจะต้องเจ็บตัวนะซึ่งมันก็เป็นการเสียสละอย่างนึง
ของเขาเหมือนกันนะของประชาชนคือการเสียสละมากๆแหละจะบอกว่าเนี่ยอย่างเช่นมีคนด่าทหารตำรวจเจ้าหน้าที่แบบว่าขอฝอทั้งหลายว่าเขาก็มีลูกมีเมียก็ต้องทำตามหน้าที่ของเขาเขามีครอบครัวดูแลก็ต้องทำแบบอาชีพเขาจะให้เขาลาออกหรอให้เขาทำอะไรหรอแล้วเขาจะใครจะเลี้ยงครอบครัวเขาอ้าวแล้วประชาชนที่มามือป่ามาม็อบมาเคลื่อนไหวเขาก็ไม่มีลูกมีเมียมีผัวมีคนรักกันหรอวะเขาก็ออกมาเคลื่อนไหวเช่นเดียวกันเขาก็เสียสละเหมือนกันให้พวกมึงมาโขกสับเตะตีขนาดมายิงขนาดเนี้ยช้ำกันกี่คนใช่ไหมล่ะก็เราคิดว่าในเมื่อประชาชนน่ะเสียสละมาขนาดนี้เพื่อจะต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพหรือว่าสภาวะการเมืองที่มันดีขึ้นเนี่ยหน่วยงานเจ้าหน้าที่คนพวกนี้ก็ควรจะเสียสละเช่นเดียวกันก็ควรจะวางอาวุธซะค่ะเออแต่ทีนี้พอสถานการณ์ตอนเนี้ยมันเห็นได้ชัดเจนว่าแล้วว่าส่วนใหญ่แล้วอ่ะคือไม่ใช่ส่วนใหญ่ก็คือคนที่มาประท้วงอ่ะมันไม่ได้ใช้ความรุนแรงอยู่แล้วเออแต่ว่าทีนี้เมื่อความรุนแรงมันเกิดจากเจ้าหน้าที่อ่ะแล้วคนที่เป็นผู้ประท้วงอ่ะหมายถึงตอบโต้อ่ะตอบโต้ได้แค่ไหนตอบโต้ได้ยังไงคืออย่างเรานึกถึงช่วงคนแสดงประท้วงอย่างเงี้ยแล้วก็คือเขาอาจจะไม่ได้ตอบโต้แบบคือพวกหนังติ๊กอะไรเนี้ยมันเทียบกันไม่ได้นะแต่ว่าพูดถึงเรื่องของการจุดไฟเพื่อที่จะให้ควันมันบางตานั่นนี่โน่นหลายคนมากๆจริงๆที่จะเขาจะรู้สึกว่าแบบทำไมถึงต้องเผาอันนี้มันไม่ใช่ความสันติแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีสิทธิ์ทำได้ก็คือตับถ้าเจ้าหน้าที่ขอฝอหรือใครอย่างเงี้ยใช้ความรุนแรงกับประชาชนเนี่ยเท่ากับว่าคุณเนี่ยกำลังเฉือนความเป็นมนุษย์ของตัวเองไปแล้วไปฐานะกลไกอย่างหนึ่งของรัฐที่ใช้ความรุนแรงกับประชาชนประชาชนเองก็มีสิทธิ์โต้กลับเหมือนกันในกรอบเคราะห์กรอบของสันติวิธีด้วยก็คือว่าเขามีสิทธิ์ที่จะโกรธแค้นแล้วก็ด่าทอแล้วก็เยาะเย้ยสภาวะนั้นเพราะคุณไม่ใช่มนุษย์แล้วคุณเป็นกลไกอย่างหนึ่งของรัฐของอำนาจรัฐที่ไม่ใช่ความรุนแรงคือคุณโครงสร้างเขาจะด่าเขาจะเยาะเย้ยยังไงอ่ะประชาชนสามารถทำได้แน่นอนอยู่แล้วเออด้วยความพูดหรือว่าการสัญลักษณ์อะไรบางอย่างก็ตามเนี่ยทำได้เลยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะสาดสีฉีดสเปรย์ทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ทำลายรถของเจ้าหน้าที่ทำลายโลดทำลายรถฉีดน้ำทำได้เลยเพราะว่ามันเป็นหลักของความยุติความรุนแรงอยู่แล้วที่เราจะต้องป้องกันตัวเองหนึ่งสองเราจะต้องตัดหนทางไม่ให้เจ้าหน้าที่พวกนี้เนี่ยใช้ความรุนแรงซ้ำอีกค่ะเรามีสิทธิ์ที่จะทำได้นะคะในการที่ทำลายรถหรืออะไรเหล่านั้นเนี่ยเออแล้วก็สกัดกั้นเจ้าหน้าที่จะใช้ความรุนแรงซ้ำก็คือว่าทำลายเส้นทางกีดขวางที่เขาจะเข้ามาทำร้ายหรือว่าทำใช้ความรุนแรงอีกได้บางคนสามารถบางกระบวนการเคลื่อนไหวบางที่บางประเทศเนี่ยเขาทำลายทางรถไฟทางถนนเลยเพื่อไม่ให้ขนส่งอาวุธนั่นแหละแล้วไปถึงสำหรับเราคิดว่ามันสามารถกดดันเจ้าหน้าที่ได้ใช่อารู้และอีหัวอีนี่บ้านอยู่นี่Facebook อะไรบ้านอยู่ไหนอะไรเงี้ยเราสามารถติดตามเพื่อไปสร้างความเข้าใจให้เขาได้ว่าคุณทำแบบนี้ไม่ถูกต้องอันนี้ก็ได้เหรอได้เราไม่ได้ไปคุกคามเขานี่เราไม่ได้ไปด่าทอไปทำอะไรเขาก็คุณทำแบบนี้ไม่ถูกต้องเราอาจสามารถชี้แจงเขาได้ถ้าใครเป็นเพื่อนบ้านใครหรือใครรู้จักใครอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เขาแบบยุติความรุนแรงแล้วก็ยอมเสียสละตัวเองบ้างเพื่อที่จะไม่สร้างความรุนแรงให้กับประชาชนแล้วคิดว่ามันทำได้ในกรอบสันติวิธีสันกรอบแบบไร้ความรุนแรงอะไรเงี้ยซึ่งคือคนไทยอ่ะก็จะรู้สึกว่ามันยากเนาะที่จะให้ทหารชั้นผู้น้อยนั้นแบบว่ามาทิ้งอาวุธแล้วก็ไม่ร่วมกับผู้ประท้วงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆเราก็มองเห็นนะในอย่างการประท้วงเมียนมาก็มีบางส่วนเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเป็นความยากว่าทำยังไงอันที่จริงเขาควรจะตระหนักได้เหมือนกันว่าเขาก็คือประชาชนเหมือนกันเพียงแต่ว่าถูกรัฐบิดบังคับหรือว่าวางสถานะกรอบบางอย่างให้เขาต้องปฏิบัติตามคำสั่งซึ่งมันก็กลายเป็นว่าเขาเองก็ถูกกดขี่เช่นเดียวกันถูกใช้อำนาจในเชิงโครงสร้างเช่นเดียวกันเนี่ยเขาควรจะตระหนักได้นี่คือปัญหาซึ่งประชาชนจำนวนหนึ่งก็ต้องสร้างความตระหนักให้เขาเหมือนกันนั่นแหละเนาะแล้วก็คิดว่าน่าจะครอบคลุมเนาะพูดถึงเรื่องของการต่อสู้แบบไร้ความรุนแรงนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมถ้าเกิดว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะสามารถที่จะคอมเมนต์ได้ข้างล่างเลยนะคะวันนี้แซคนะคะกับพี่ปกป้องก็ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ